สวัสดีครับวันนี้แมงนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับรอบคว้างบื้มใส่ป้อมตำรวจสภ.ฤาษีโชคดีระเบิดไม่ทำงานคาดจ้องป่วนช่วงบิ๊กป้อมลงใต้นะครับเมื่อเวลา 10.00 น.วันที่21ธันวาคม258ร้อยตำรวจโทรัชสิทธิ์หรือลั่นร้อยเวรสภ.ฤาษีจังหวัดนราธิวาสรับแจ้งมีเหตุผู้ขี่รถจักรยานยนต์และคว้างระเบิดใส่ป้อมจุดตรวจจราจรสภ.ฤาษีซึ่งอยู่ภายในอาคารซุ้มเครื่องกั้นถนนของสถานีรถไฟรีสอร์ทในเขตเทศบาลตำบลรีสอร์ทแต่ระเบิดไม่ทำงานครับจึงพร้อมด้วยพันตำรวจเอกเรืองศักดิ์บัวแดงผู้กับการสภ.รีสอร์ทนายมงคลกล้านรงค์นายสถานีรถไฟรีสอร์ทร้อยตำรวจโทพลวัฒน์เทพสอนรองหัวหน้าชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดนปภ.จังหวัดนราธิวาสและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจฐานจำนวนหนึ่งรุดเดินไปตรวจสอบผู้สื่อข่าวรายงานว่านายมงคลกล้านรงค์นายสถานีรถไฟหรือสอประสานไปยังสถานีรถไฟข้างเคียงเพื่อให้รถไฟสามขบวนคือขบวน452วิ่งต้นทางจากสวนเอกลกหยุดปลายทางสุราษฎร์ธานีขบวนรถไฟสยบ3วิ่งต้นทางจากสถานีรถไฟพัทลุงหยุดปลายทางสถานีรถไฟสุไหงโกลกและขบวนรถไฟที่37วิ่งต้นทางจากสถานีรถไฟกรุงเทพจุดปลายทางสถานีรถไฟสุไหงโกลกต้องจอดรอตามสถานีรถไฟใกล้เคียงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบวัตถุหรือจุดที่จุดเกิดเหตุก่อนนะครับและเก็บกู้วัตถุระเบิดให้แล้วเสร็จก่อนที่จะปล่อยขบวนรถไฟส่งผู้โดยสารตามจุดหมายปลายทางที่เกิดเหตุเจ้าที่พบระเบิดชนิดขว้างแบบ M26 ที่ถอดสลักแล้วตกอยู่ที่บริเวณด้านขวามือของทางเข้าป้อมจุดตรวจจราจรสภ.ฤาษีนะซึ่งมีรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave สีเงินทะเบียนป้ายแดงของเจ้าที่ตำรวจจอดอยู่เจ้าที่จึงใช้ความระมัดระวังเดินเข้าไปเก็บกู้ด้วยการใช้ผ้าเทปพันสายไฟมัดกระเดื่องของระเบิดไว้เพื่อไม่ให้ระเบิดทำงานหลังจากเจ้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดเสร็จแล้วนายมงคลกล้านรงค์ในสถานีรถไฟฤาษีจึงประสานไปยังสถานีรถไฟใกล้เคียงเพื่อให้ปล่อยขบวนรถไฟทั้ง3ขบวนวิ่งรับส่งผู้โดยสารได้ตามปกติโดยขบวนรถไฟทั้ง3ขบวนต้องล่าช้าโดยภาพรวมประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะครับจากการสอบสวนนายพงษ์ชัยเหลืองนาคพนักงานกั้นถนนประจำซุ้มเครื่องกั้นถนนสถานีรถไฟรีสอร์ททราบว่าขณะที่ตนกำลังนั่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในซุ้มข้างอาคารป้อมจุดตรวจจราจรของสภ.รีสอร์ทมีคนขี่รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะเมื่อผ่านป้อมจุดตรวจจราจรได้ชะลอความเร็วแล้วคว้างระเบิดใส่ป้อมจุดตรวจจราจรที่ขณะนั้นร้อยตำรวจโทเกียงไกรอินุพัฒน์หัวหน้าจราจรและพวกรวม10นายกำลังช่วยกันปรับปรุงป้อมจุดตรวจที่บริเวณด้านหลังแต่ระเบิดไม่ทำงานก่อนที่คนขว้างจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปอย่างรวดเร็วนะครับตนเห็นดังนั้นจึงแจ้งประสานไปยังเจ้าที่ตำรวจสภ.ฤาษีและนายสถานีรถไฟฟ้าฤาษีสถานีรถไฟฤาษีนะครับเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือของการกระทำของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเพื่อก่อกวนสร้างสถานการณ์ในช่วงคณะรัฐมนตรีกลาโหมผบ.ทบ.และคณะลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจจังหวัดสงขลานะครับ